สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมพงพิษอัอามัยนะครับอย่าลืมกดติดตามและแชร์ข้อมูลดีๆทาง YouTube ช่องนี้นะครับเรามาตั้งมันต่อเรื่องของอภัยโทษกันนะครับน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วล่ะครับที่จะได้พูดเรื่องของอหลักเกณฑ์วิแล้วก็การที่จะได้รับการปล่อยตัวลดโทษอะไรต่างๆนั้นน,น,นั่นนะครับนักโทษเด็กขาดครับที่จะเข้าหลักเกณฑ์ได้รับพระราชทาภัยโทษเนี่ยในยรอบนี้ถ้าเราดูแล้วนะครับ สำคัญเลยที่ผมเคยย้ําไว้ในหลายๆคลิปที่ผ่านมาคือจะต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดนะครับและต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดเนี่ยที่อยู่ในชั้นดีชั้นดีมากหรือว่าชั้นเยี่ยมและประกอบกับอะไรครับต้องได้รับโทษจําคุกมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า1ใน3ของโทษที่ตัวเองเนี่ยได้รับหรืออย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยหรือว่าไม่น้อยกว่า8ปปีอย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อนอย่างนั้นเป็นคุณกับเราครับทีนี้ในส่วนของ การที่โทษนะครับที่เหลือไม่เกิน1ปีเนี่ยแล้วมันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขว่าไม่ประกอบไปกับการบาตาอื่นด้วยเนี่ยไอ้พวกนี้ก็ต้องปล่อยไปครับแต่การปล่อยเนี่ยก็จะเริ่มปล่อยตั้งแต่วันที่12สิงหาคมยาวไปครับถึง120วันนั่นเองครับส่วนไอ้พวกที่อยู่ในการนะรครับเป็นผู้ต้องกากขังแทนค่าปรับหรือทํางานบริการสังคมนะครับ แทนค่าปรับรพวกนี้พวกนี้ก็เช่นกันครับก็จะรับการปล่อยตัวภายใน120บวันตามที่ผมกล่าวไว้ในคลิปก่อนๆน,นั่นเองนะครับส่วนการปล่อยตัวพักการลงโทษครับคุณผู้ฟังครับก็จะเห็นได้นะครับว่าหลักเกณฑ์มันก็มีสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังก็ต้องอยู่ในอะไรครับต้องได้รับการต้องโทษมาแล้วเนี่ยอย่างน้อย1ใน3ครับประกอบกับต้องอยู่ชั้นดีชั้นดีมากชั้นเยี่ยมด้วยส่วนกรณีคดีทั่วไปนะครับ ซึ่งมันไม่ใช่คดีที่อยู่ท้ายพระษษษษราชกิด์ดิกานะครับหรือแม้กระทั่งคดีที่อยู่ซึ่งเป็นคดียาเสพติดอย่างนี้นะครับหรือว่าคดีอื่นที่ผมจะกล่าวไปในครั้งต่อไปเนี่ยถ้าชั้นเยี่ยมเนี่ยนะครับก็จะรับการลดวันต้องโทษนะครับถึง1ใน4ชั้นดี1ใน5อ่าขอไปครับชั้นดีมาก1ใน5ชั้นดีนะครับก็จะได้ 1- ใน6นั่นเองครับ ชั้นกลางไม่มีนะครับคนที่อยู่ในชั้นกลางคนที่อยู่ในชั้นต้องปรับปรุงและคนที่อยู่ในชั้นต้องปรับปรุงมากเนี่ยไม่รับการอภัยโทษแม้แต่วันเดียวครับส่วนคดีอื่นนะครับคุณผู้ฟังครับเม่จะเป็นเกี่ยวกับจริงๆผมก็กล่าวไปหมดแล้วนะในคลิปถัดมาเมื่อกี้เนี่ยก็จะไม่ไปย้านะส่วนเรื่องของยาเสพติดครับคุณผู้ฟังครับอันนี้มันจะเข้าในมาตรา11เรื่องยาเสพติดในสำคัญเช่นกันครับถ้านะครับนักโทษเด็ดขาด ที <metric my> <melodies> fact, ่ต้องโทษตามคำพิพากษาถึงที CO, path, nosotros, ่ส so, ุดเนี่ยให้จำคุกไม่เกิน8ปีนะครับเรื่องของยาเสพติดครับในฐานความผิดผลิตนำเข้าหรือว่าส่งออกหรือว่าผลิตนำเข้าหรือว่าส่งออกเพื่อจำหน่ายหรือว่าจำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายตามกฎหมายเรื่องยาเสพติดกฎหมายว้ด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับกฎหมายเรด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือประมวลกฎหมายยาเสพติดเนี่ยส่วนนี้ครับให้รับพระธรราภัยโทษลดโทษจากกำหนดโทษตามระดับชั้นนักโทษเด็ดขาด ตามกฎหมายว่าด้วยราชทันหรือกฎหมายว่าด้วยเรือนจําทหารครับชั้นเยี่ยมเลยครับได้1ใน6ครับชั้นดีมาก1ใน7ชั้นดีได้1ใน8ครับกลุ่มเหล่านี้คือนะครับสารพิพากษาจําคุกไม่เกิน8ปีนะครับส่วนที่เกิน8ปีเนี่ยก็จะได้ยังไงครับชั้นเยี่ยมนะครับชั้นเยี่ยมได้1ใน7นะครับชั้นดีมาก1ใน8ชั้นดี1ใน9ครับนะครับ ส่วนกลุ่มที่เคยได้รับพ,าาพราะารรบไปโทษแล้วอันนี้ผมย้อนไปเมื่อปี2องพนะครับซึ่งผมก็กล่าวไปในคลิปก่อนนั้นแล้วล่ะว่าถ้าได้โทษจำคุกมาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะได้อภัยโทษเปลี่ยนจากโทษจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยเป็นจำคุก50ปีนะครับแล้วก็ยังได้รับการลดวันต้องโทษอีกตามชั้นที่ผมบอกไปชั้นเยี่ยมหใน7ชั้นดีมากหใน8ชั้นดีหใน9นะครับ แล้วก็ให้นับโทษจำคุกนั้นนะครับตั้งแต่วันที่ต้องรับโทษเว้นแต่นะครับต้องไปนับโทษต่อจากคดีอื่นๆนะครับให้นับโทษต่อจากคดีนั้นเลยนะครับอ้าทีนี้เรื่องอยาเสพติดเข้าใจแล้วเนาะส่วนเรื่องเกี่ยวกับคดีความผิดว่าด้วยมาตรการอัอนนี้มันจะมีความผิดเกี่ยวกับเพศนะครับเกี่ยวกับ ชีวิตร่างกายเกี่ยวกับทรัพย์เกี่ยวกับเสรีภาพไมชื่อเสียงคดีกกเกี่ยวกับการ,ราก่อการร้ายคดีเกี่ยวกับการยุติธรรมคดีกกกเกี่ยวกับความสงบและการก่อเป็นอันตรายต่อประชาชนนะครับเหล่านี้ก็ลดนะครับวันต้องโทษเท่านั้นตามชั้นที่ครองคือชั้นเยี่ยมเนี่ยรับการลดโทษ1ใน5ชั้นดีมาก1ใน6นะครับชั้นดี1ใน7ครับทีนี้ในส่วนของอ่ากลุ่มที่เป็น เรื่องเกี่ยวกับคดียาเสพติดที่นะครับโทษเกิน8ปีนะครับแล้วก็ถ้าไปกระทำความผิดซ้ำเนี่ยก็จะต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมเท่านั้นนะครับถึงจะเข้าหลักเกณฑ์นี้พวกนี้ก็จะได้รับการลดวันต้องโทษเนี่ยโดยชั้นเยี่ยมเนี่ยจะได้รับวันลดโทษเนี่ยหนใน7ชั้นดีมาก1ใน1ในแนะครับแล้วก็ชั้นดีเนี่ยหใน9นั่นเองครับ สังเกตดูนะครับว่าชั้นกลางเนี่ยจะไม่ได้เลยซึ่งแต่ก่อนก่อนเนี่ยเคยเคยได้นะครับอ่าแล้วก็อะไรกะ่ะกลุ่มที่กระทาความผิดซ้ํานะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือยังไงก็ต้องอยู่ในเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมนั่นเองนะครับต้องต้องดอูดชั้นเยี่ยมครับคือก็ต้องไต่เต้านั่นแหละจากชั้นต้องปรับปรุงมากนะครับชั้นต้องปรับปรุงมาเป็นชั้นกลางมาเป็นชั้นดีชั้นดีมากแล้วก็ชั้นเยี่ยม กว่าจะถึงชั้นเยี่ยมเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับอย่างมากก็บ,บางทีก็เกือบ3ปีเลยนะครับทีนี้ตรงไหนล่ะที่สงสัยฮะคุณผู้ฟังบางคนสงสัยเรื่องอะไรเอ่ยอเป็นผู้ต้องโทษจำคุกครั้งแรกเนอะอายุยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ในวันที่พระกิกิจการนี้ประกาศประกาศนะครับแล้วก็มีชื่อปรากฏในทะเบียนบ้านว่าด้วยกฎหมายทะเบียนราษ นะครับหรือว่าทะเบียนร,รายตัวของเรือนจําในกรณีที่ไม่มีเชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับไอ้พวกเนี้ยนะครับไม่ว่าจะผิดคดีเดียวหรือว่าหลายคดีเนี่ยจะต้องได้รับโทษจําคุกมาแล้วนะครับจนถึงวันที่ประกาศพระราชกิจการเนี่ยต้องจําแล้วหนึ่งในสองครับครึ่งหนึ่งนะครับประมาณเนี้ยแล้วก็อะไรอีกอ่ะมันก็มันก็มันก็หมดแล้วนะไม่มีอะไรแล้วนะก็คือผมก็ เรียนนาเรียนให้คุณผู้ฟังได้ฟังหมดแล้วนะครับคนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักง,งานกลุ่มพวกนี้เขาก็จะได้รับวันลดวันต้องโทษเนี่ยเพิ่มอีกพิเศษไปอีกหนึ่งปีนะครับแล้วก็อะไรอีกนะักโทษเด็กขาดนะครับโทษประหารชีวิตก็พวกกลุ่มนี้ก็จะรับการได้รับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยให้ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตครับและไอ้กลุ่มที่นะครับ เป็นนักโทษเด็ดขาดซึ่งต้องโทษประหารชีวิตและเคยได้รับพระราธรรมไปโทษแล้วนะครับและได้รับโทษจำคุกถึงวันที่พระกิจการนี้ใช้บังคับเนี่ยเกินเกินนั่นแหละสิบห้าปีเนี่ยและเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมอีกก็จะได้รับพระธรรมไปโทษนะครับลดโทษลงหนึ่งในแปดเช่นกันนะครับส่วนกรณีพวกที่ได้รับพระธราบมไปโทษลดโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตเนี่ย ก็เปลี่ยนจากโทษจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยเป็น50ปีแล้วก็ได้รับการลดวันต้องโทษลงอีก1ใน8ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก่อนจะปล่อยเนี่ยก็จะต้องเข้ารับการอบรมผ่านการตะเตรียมความพร้อมก่อนสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องใช้เวลา120วันนับจากประกาศพระราชกิจการพระธรรมพยโทษนะครับก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่เรือนจําเขาดําเนินการทําไปสงสัยตรงไหนอีก มันก็ไม่มีแล้วนะผมก็พยายามตอบหมดเกี้ยงเลยนะครับส่วนบางคนถามว่าอ,อยากจะรู้ว่าญาติตัวเองเนี่ยมีชั้นได้ชั้นอะไรได้รับรัฐธรรมนูญอะไรไม่ยากครับไปที่เรือนจำครับแต่ตอนนี้ท่านไปเนี่ยผมว่ามันจะ,ะค่อนข้างวุ่นวายนิดหนึ่งคือปล่อยให้เจ้าหน้าที่เขาเดำเนินการไปก่อนนะฮะก็อาจจะต้องรอสักสักเดือนนึงค่อยไปติดตาม แต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเราได้รับการปล่อยตัวหรือเข้าหลักเกณฑ์ในการทำาลาพักการลงโทษเนี่ยครับที่จะใส่กำไร EM เนี่ยก็ทางเดือนจำมัาก็ติดต,ต่อญาติไปเองแหละครับเราไม่ต้องไปไปดิ้นรนอะไรมากนะครับเพราะว่าทางผู้ต้องราชทันเนี่ยนักโทษในเรือนจำเขาก็จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการให้ไปอยู่ในอุปการะ ของใครนะครับญาติของเราเนี่ยของใครเนี่ตรงนี้ก็ขอให้สบายใจได้นะครับแล้วเราก็มาลุ้นดีครับว่าสิ้นปีนี้5้ันวาสมงร้อยหกสิบห้าจะมีพระธานอภัยโทษอีกไหมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราก็อย่าไปใส่ใจสนใจไอ้พวกที่ตําหนิเราอะนะหมายถึงบรรดาคนที่เขาไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับการออกพระราคีติกาพระรระธานอภัยโทษในครั้งนี้ด้วยปล่อยเข้าไปครับพวกนี้ ผมคิดว่าเป็นกลุ่มของพวกที่อยู่ไปก็ลกแผ่นดินลกโลกลกสังคมไม่เฉอยอใครผิดก็ต้องให้อภัยเขาอ่ะถูกไหมเออมันไม่ได้มีคนดีที่สุดหรอกนะก็ตามนี้แล้วกันเรื่องอะไรโทษผมพูดประเด็นนี้เป็นสุดท้ายนะแต่การจะถามจะจะอะไรผมเนี่ยยังได้เหมือนเดิมไม่มีปัญหานะครับเอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่กำลังจะประกาศใช้นะครับ เราจําเป็นเราต้องรู้นะครับเพื่อที่จะถึงรู้เป็นความรู้เราด้วยรู้เท่า,าไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้รู้ให้แน่ๆใช้ได้ทั้งแก้ทั้งกันผม,ผมพงพิตอลามัยขอบคูณและสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ,บ้านครับอยู่กับผมพงพิตอลามัยนะครับอย่าลืมกดติดตามและแชร์ข้อมูลดีๆทาง u t ท b e ช่องนี้นะครับเรามาตั้งมันต่อเรื่องของอภัยโทษกันนะครับน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วล่ะครับที่จะได้พูดเรื่องของอหลักเกณฑ์วิทย์แล้วก็ การที่จะได้รับการปล่อยตัวลดโทษอะไรต่างๆนั่นน,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 นะครับนักโทษเด็ดขาดครับที่จะเข้าหลักเกณฑ์ได้รับพระราชาไปโทษเนี่ยในอรอบนี้ถ้าเราดูแล้วนะครับสําคัญเลยที่ผมเคยย้ําไว้ในหลายๆคลิปที่ผ่านมาคือจะต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดนะครับและต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดเนี่ยที่อยู่ในชั้นดีชั้นดีมากหรือว่าชั้นเยี่ยมและประกอบกับอะไรครับ ต้องได้รับโทษจำคุกมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า1ใน3ของโทษที่ตัวเองเนี่ยได้รับหรือยังได้อย่างหนึ่งเนี่ยหรือว่าไม่น้อยกว่า8ปีอย่างได้อย่างหนึ่งมาก่อนอย่างนั้นเป็นคุณกับเราครับทีนี้ในส่วนของการที่โทษนะครับที่เหลือไม่เกิน1ปีเนี่ยแล้วมันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขว่าไม่ประกอบไปกับกบบารมาตาอื่นด้วยเนี่ยไอ้พวกนี้ก็ต้องปล่อยไปครับแต่การปล่อยเนี่ยก็จะเริ่มปล่อยตั้งแต่วันที่12สสิงหาคมยาวไปครับ ถึง120วันนั่นเองครับส่วนในพวกที่อยู่ในการอะไรครับเป็นผู้ต้องการขังแทนค่าปรับหรือทํางานบริการสังคมนะครับแทนค่าปรับพวกเนี้ยพวกนี้ก็เช่นกันครับก็จะรับการปล่อยตัวภายใน120วันตามที่ผมกล่าวไว้ในคลิปก่อนๆน,นั่นเองนะครับส่วนการปล่อยตัวผู้การลงโทษครับคุณผู้ฟังครับก็จะเห็นได้นะครับว่าหลักเกณฑ์มันก็มีสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังก็ต้องอยู่ในอะไรครับต้องได้รับ การต้องโทษมาแล้วเนี่ยอย่างน้อย1ใน3ครับประกอบกับต้องอยู่ชั้นดีชั้นดีมากชั้นเยี่ยมด้วยส่วนกรณีคดีทั่ว,วไปนะครับซึ่งมันไม่ใช่คดีที่อยู่ท้ายพระราชกิจดีกานะครับหรือแม้กระทั่งคดีที่อยู่ซึ่งเป็นคดียาเสพติดอย่างนี้นะครับหรือว่าคดีอื่นที่ผมจะกล่าวไปในครั้งต่อไปเนี่ยถ้าชั้นเยี่ยมเนี่ยนะครับก็จะรับ การลดวันต้องโทษเนี่ยครับถึง1ใน4ชั้นดี1ใน5อ่าขอไปครับชั้นดีมาก1ใน5ชั้นดีนะครับก็จะได้1ใน6นั่นเองครับชั้นกลางไม่มีนะครับคนที่อยู่ในชั้นกลางคนที่อยู่ในชั้นต้องปรับปรุงและคนที่อยู่ในชั้นต้องปรับปรุงมากเนี่ยไม่รับการอภัยโทษแม้แต่วันเดียวครับส่วนคดีอื่นนะครับคุณผู้ฟังครับไมื่จะเป็นเกี่ยวกับจริงๆผมก็กล่าวไปหมดแล้วนะในคลิปถัดมาเมื่อกี้เนี่ย ก็จะไม่ไปย้านะส่วนเรื่องของยาเสพติดครับคุณผู้ฟังครับอันนี้มันจะเข้าในมาตรา11เรื่องยาเสพติดในสำคัญเช่นกันครับถ้านะครับนักโทษเด็ดขาดที่ต้องโทษตามคําพิพากษาถึงที่สุดเนี่ยให้จําคุกไม่เกิน8ปีนะครับเรื่องของยาเสพติดครับในฐานความผิดผลิตนําเข้าหรือว่าส่งออกหรือว่าผลิตนําเข้าหรือว่าส่งออกเพื่อจําหน่ายหรือว่าจําหน่ายหรือไม่ไว้ครอบครองเพื่อจําหน่ายตามกฎหมายเรื่องยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับกฎหมายว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือประมวลกฎหมายยาเสพติดเนี่ยส่วนนี้ครับให้ได้รับพระธรราภัยโทษลดโทษจากกําหนดโทษตะาับชั้นนักโทษเด็ดขาดตามกฎหมายว่าด้วยราชทฑนหรือกฎหมายว่าด้วยเรือนจําทหารครับชั้นเยี่ยมเลยครับได้1ใน6ครับชั้นดีมาก1ใน7ชั้นดีได้หนึ่งใน8ครับกลุ่มเหล่านี้คือนะครับสารพิพากษาจําคุกไม่เกิน8ปีนะครับ ส่วนที่เกิน8ปีเนี่ยก็จะได้ยังไงครับชั้นเยี่ยมนะครับชั้นเยี่ยมได้1ใน7นะครับชั้นดีมาก1ใน8ชั้นดี1ใน9ครับนะครับส่วนกลุ่มที่เคยได้รับพระธทรทามเาทศนาแล้วอันนี้ผมย้อนไปเมื่อปี2 5 6 4นนะครับซึ่งผมก็กล่าวไปในคลิปก่อนนั้นแล้วล่ะว่าถ้าได้โทษจำคุกมาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะ ได้อภัยโทษเปลี่ยนจากโทษจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยเป็นจำคุก50ปีนะครับแล้วก็ยังได้รับการลดวันต้องโทษอีกตามชั้นที่ผมบอกไปชั้นเยี่ยม1ใน7ชั้นดีมากหนึ่งใน8ชั้นดีหนึ่งใน9นะครับแล้วก็ให้นับโทษจำคุกนั้นนะครับตั้งแต่วันที่ต้องรับโทษเว้นแต่นะครับต้องไปนับโทษต่อจากคดีอื่นๆนะครับให้นับโทษต่อจากคดีนั้นเลยนะครับอ้า ทีนี้เรื่องอยาเสพติดตเข้าใจแล้วเนาะส่วนเรื่องเกี่ยวกับคดีความผิดว่าด้วยมาตรการอัไน,นี้มันจะมีความผิดเกี่ยวกับเพศนะครับเกี่ยวกับชีวิตร่างกายเกี่ยวกับทรัพย์เกี่ยวกับเสรีภาพไม่ชื่อเสียงคดีเกี่ยวกับการก่อการร้ายคดีเกี่ยวกับการยุติธรรมเกี่ยวกับความสงบและการก่อเป็นอันตรายต่อประชาชนนะครับเหล่านี้ก็ลดนะครับวันต้องโทษเท่านั้นตามชั้นที่ครองคือชั้นเยี่ยมเนี่ย รับการลดโทษ1ใน5ชั้นดีมาก1ใน6นะครับชั้นดี1ใน7ครับทีนี้ในส่วนของอกลุ่มที่เป็น <c oughs> เรื่องเกี่ยวกับคดียาเสพติดที่นะครับโทษเกิน8ปีนะครับแล้วก็ถ้าไปกระทำความผิดซ้ำเนี่ยก็จะต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมเท่านั้นนะครับถึงจะเข้าหลักเกณฑ์น,นี้พวกนี้ก็จะได้รับการลดวันต้องโทษเนี่ยโดย ชั้นเยี่ยมเนี่ยจะได้รับการลดโทษเนี่ยหใน7ชั้นดีมาก1ใน1นใน8นะครับแล้วก็ชั้นดีเนี่ยหใน9นั่นเองครับสังเกตดูน,นะครับว่าชั้นกลางเนี่ยจะไม่ได้เลยซึ่งแต่ก่อนก่อนเนี่ยเคยเคยได้นะครับอ่าแล้วก็อะไรก่ะกลุ่มที่กระทาําความผิดซ้ํานะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือยังไงก็ต้องอยู่ในเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมนั่นเองนะครับต้องต้องอยู่ชั้นเยี่ยมครับ คือก็ต้องไต่เต้านั่นแหละจากชั้นต้องปรับปรุงมากนะครับชั้นต้องปรับปรุงมาเป็นชั้นกลางมาเป็นชั้นดีชั้นดีมากแล้วก็ชั้นเยี่ยมกว่าจะถึงชั้นเยี่ยมเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับอย่างมากก็บ,บางทีก็เกือบ3ปีเลยนะครับทีนี้ตรงไหนหละ่ะที่สงสัยฮะคุณผู้ฟังบางคนสงสัยเรื่องอะไรเอ่ย เป็นผู้ต้องโทษจำคุกครั้งแรกเนาะอายุยังไม่ครบ2ีปีบริบูรณ์ในวันที่พระราชกิจการนี้ประกาศประกาศนะครับแล้วก็มีชื่อปรากฏในทะเบียนบ้านว่าด้วยกฎหมายทะเบียนราษนะครับหรือว่าทะเบียนรายตัวของเรือนจําในกรณีที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับไอ้พวกเนี้ยนะครับไม่ว่าจะผิดคดีเดียวหรือว่าหลายคดีเนี่ยจะต้องได้รับโทษจำคุกมาแล้วนะครับ <c oughs> จนถึงวันที่ประกาศพระาพราชกิจการเนี่ยต้องจำแล้ว หนึ่งในสองครับครึ่งหนึ่งนะครับประมาณนี้แล้วก็อะไรอีกอ่ะมันก็มันก็มันก็หมดแล้วนะไม่มีอะไรแล้วนะก็คือผมก็เรียนนําเรียนให้คุณผู้ฟังได้ฟังหมดแล้วนะครับคนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักง,งานกลุ่มพวกนี้เขาก็จะได้รับวันลดวันต้องโทษเพิ่มอีกพิเศษไปอีกหนึ่งปีนะครับแล้วก็อะไรอีกนักโทษเด็กขาด นะครับโทษประหารชีวิตก็พวกกลุ่มนี้ก็จะรับการได้รับพระราชทานัยโทษเนี่ยให้ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตครับและไอ้กลุ่มที่นะครับเป็นนักโทษเด็ดขาดซึ่งต้องโทษประหารชีวิตและเคยได้รับพระราชทานัยโทษแล้วนะครับและได้รับโทษจำคุกถึงวันที่พระกิติการนี้ใช้บังคับเนี่ยเกินเกินนั่นแหละสิบห้าปีเนี่ยและเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมอีกก็จะได้รับพระราชทานัยโทษนะครับลดโทษ ลง1ใน8เช่นกันนะครับส่วนกรณีพวกที่ได้รับพระชทานไปโทษลดโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยก็เปลี่ยนจากโทษจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยเป็น50ปีแล้วก็ได้รับการลดวันต้องโทษลงอีก1ใน8ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก่อนจะปล่อยเนี่ยก็จะต้องเข้ารับการอบรมผ่านการตะเตรียมความพร้อมก่อนสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องใช้เวลา120วันนับจากประกาศพระราชกิจการ พระประานอภัยโทษนะครับก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่เรือนจําเขาดําเนินการทําไปสงสัยตรงไหนอีกก็ไม่มีแล้วนะผมก็พยายามตอบหมดเกี้ยงเลยนะครับส่วนบางคนถามว่าอ,อยากจะรู้ว่าญาติตัวเองเนี่ยมีชั้นได้ชั้นอะไรได้รับพระประธานอภัยโทษเท่าไหร่ไม่ยากครับไปที่เรือนจําครับแต่ตอนนี้ท่านไปเนี่ยผมว่ามันจะค่อนข้างวุ่นวายนิดนึง คือปล่อยให้เจ้าหน้าที่เขาดําเนินการไปก่อนนะฮะก็อาจจะต้องรอสักสักเดือนหนึ่งค่อยไปติดตามแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเราได้รับการปล่อยตัวหรือเข้าหลักเกณฑ์ในการทําลาพักกาลงโทษเนี่ยครับที่จะใส่กําไร EM เนี่ยก็ทางเดินจำากก็ต,ติดต่อญาติไปเองแหละครับเราไม่ต้องไปไปดิ้นรนอะไรมากนะครับเพราะว่าทางผู้ต้องราชทันเนี่ย นักโทษในเรือนจำเขาก็จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการให้ไปอยู่ในอุปการะของใครนะครับญาติของเราเนของใครนี่ตรงนี้ก็ขอให้สบายใจได้นะครับแล้วเราก็มาลุ้นดีครับว่าสิ้นปีนี้5ธันวาสมง5ันจะมีพระธชทนานอภัยโทษอีกไหมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราก็อย่าไปใส่ใจสนใจไอ้พวกที่ตําหนิเรานะหมายถึงบรรดา คนที่เขาไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับการออกพระราคีกาพระประธานอาภัยโทษในครั้งนี้ด้วยปล่อยเข้าไปครับพวกนี้ผมคิดว่าเป็นกลุ่มของพวกที่อยู่ไปก็ลกแผ่นดินลกโลกลกสังคมไม่เฉยเออใครผิดก็ต้องให้อภัยเขาถูกไหมเออมันไม่ได้มีคนดีที่สุดหรอกนะก็ตามนี้แล้วกันเรื่องอภัยโทษผมพูดประเด็นนี้เป็นสุดท้ายนะ แต่การจะถามจะจะอะไรผมเนี่ยยังได้เหมือนเดิมไม่มีปัญหานะครับเอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่กําลังจะประกาศใช้นะครับเราจําเป็นเราต้องรู้นะครับเพื่อที่จะถึงรู้เป็นความรู้เราด้วยรู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้รู้ให้แน่ๆใช้ได้ทั้งแก้ทั้งกันผม,ผมพงศพิตรอรมาย์ขอบคุณและสวัสดีครับ